ครูอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะทำไมเธอถึงได้รับฉายาว่าเป็นครูบ้าบอลเธอมีความรักในกีฬาฟุตบอลอย่างไรไปติดตามสกู๊ปเรื่องราวของคุณครูคนนี้กันค่ะสายลมหนาวพัดโบกโบยปลิวดูแล้วสวยใสใสเย็นลมเย็นไว้17ปีแล้วค่ะที่ครูสัจจาใจคุ้มหรือครูเก่งของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านยางครกอำเภอองก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ทำหน้าที่แม่พิมพ์ของชาติที่ต้องสอนแทบจะทุกวิชาของโรงเรียนบนยอดดอยแห่งนี้รวมไปถึงการเป็นโค้ชทีมบอลของโรงเรียนซึ่งครูผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้ใช้หัวใจที่รักฟุตบอลล้วนๆในการสร้างจนทีมยางครกยูไนเต็ดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเริ่มจริงๆน่าจะเป็นปี49เพราะว่าไม่มีครูผู้ชายเริ่มแรกนี่เล่นเพื่อแข่งนั่นแหละค่ะแต่พอมาหลังๆนี่เริ่มรู้สึกว่ามันน่าจะมีประโยชน์มากกว่านั้นสำหรับการสร้างทีมฟุตบอลเริ่มมีความเป็นทีมมากขึ้นเริ่มฝึกเรื่องของวินัยแล้วก็ความรักความสามัคคีในหมู่เพื่อนมากขึ้นจากจุดเริ่มต้นที่อยากจะใช้ฟุตบอลสร้างวินัยให้กับเด็กๆแต่เมื่อเห็นความทุ่มเทของลูกศิษย์ตัวน้อยๆที่อยากจะเดินบนเส้นทางสายลูกหนังทำให้ครูเก่งพยายามทำทุกอย่างเพื่อเสริมทักษะความรู้ทำแม้กระทั่งพาเด็กๆนั่งรถจากอมก๋อยลงมาชมการแข่งขันของทีมเชียงใหม่ FC ที่ครูเป็นแฟนบอลตัวยงคือลักษณะคล้ายๆแบบอยากจะสร้างกระตุ้นความรู้สึกฟุตบอลข้างนอกเขาเป็นยังไงแล้วตัวเราเองอะอยากดูด้วยไหนๆเราไปละรถเราก็ป่าๆไปเอาพาเด็กไปด้วยอันนี้มันเป็นรถส่วนตัวที่นั่งเขาน้อยเด็กก็เยอะทางออกก็คือต้องจับฉลากเวลาให้จับฉลากนี่ก็จะชอบเขาดีใจทุกครั้งที่ได้ไปขับรถไปเช้าๆเพราะว่าคือเด็กบนดอยไม่ค่อยถูกกับการนั่งรถเท่าไหร่แต่ด้วยความที่เขาอยากไปอ่ะเขาก็ทนไปต้องจอดเป็นระยะระยะลงอ้วกลงอ้วกใช่ค่ะทนสนุกค่าน้ำมันรถค่าอะไรก็ครั้งหนึ่งนี่ไม่น่าจะต่ำกว่า 2,000 ความชอบส่วนตัวของเราไม่ได้เป็นโครงการอะไรของเรียนสักอย่างเลยว่าเราออกความคิดเองไปเองคือเรารับผิดชอบเองหมดทุกวันนี้ชื่อเสียงของทีมยางครกยูไนเต็ดเป็นที่รู้จักมากขึ้นแต่ที่ว่าดังยังไม่ใช่ผลงานนะคะเพราะครูเก่งบอกว่าตั้งแต่คุมทีมมาส่วนใหญ่จะแพ้ตลอดแต่ที่ทำให้หลายคนรู้จักทีมยางครกยูไนเต็ดก็ด้วยความที่เป็นทีมบอลจากอมก๋อยที่มีนักเตะตัวน้อยเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงทั้งทีมและเป็นทีมที่อยู่ภายใต้การคุมทีมของผู้หญิงตัวเล็กๆที่หลายคนเรียกว่าครูบ้าบอลบ้าบอลถึงขั้นที่ว่านั่งดูบอลโลกจนถึง6โมงเช้าแล้วก็ขับรถกลับขึ้นดอยเพื่อมาต่อในตอนกลางคืนบ้าบอลขนาดที่ว่าอยากให้เด็กยังครบยูไนเต็ดสักคนหนึ่งได้ติดทีมชาติให้ได้สักครั้งอนุสาวรีย์ประยูรถ่ายภาพอาทิตยาจันทร์รงฤทธิ์รายงานเป็นกำลังใจให้สำหรับความ